ับมาเจอกับปั๊มกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะปั๊มจะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องผมนะคะใครนะคะมีปัญหาผมร่วงบ้างไหมคือปั๊มนะเจอปัญหาผมร่วงมาตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยอะเริ่มที่จะมีผมร่วงนะจริงจังมากคือแบบผมบางไปเลยใครเดินเข้าห้องมานะคือแบบไม่รู้คิดว่าเป็นมะเร็งไปแล้วอะแบบหวีผมนี่คือผมร่วงเอาเลยนะคะแล้วทีนี้ก็แบบเครียดมากเลยว่าแบบโอ้จะทำยังไงดีใช่ไหมว่าแบบผมเราร่วงจริงจังแล้วอะคือก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ได้จริงจังแบบไม่ได้หาวิธีจริงจังอะไรเงี้ยแค่บ่นไปเรื่อยๆว่าแบบเออผมร่วงอะไรเงี้ยจนมาแบบทำงานแล้วก็เจอน้องที่ทำงานนะคะเขาก็แบบว่าแนะนำว่าแบบพี่ก็ไปลองแชมพูนี้ดีอะไรเงี้ยเราก็แบบหรอมันดีหรออะไรเงี้ยเอออยากลองดูว่าแบบมันจะมีแชมพูที่ช่วยเรื่องผมร่วงจริงหรือเปล่าไปลองซื้อมานะคะแล้วก็ใช้เองมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีละรู้สึกว่าชอบจริงๆนะเลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะของปั๊บที่แบบว่ารู้สึกว่าใครที่กำลังประสบปัญหาผมร่วงนะอยากจะให้ลองเปลี่ยนแชมพูดูนะเพราะว่าแชมพูเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ผมเราร่วงเลยนะเพราะว่าเราต้องสระผมเกือบจะทุกวันอะแชมพูที่ปั๊บพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ2อันนี้นะอันนี้ก็คือแชมพูอันนี้ก็คือครีมนวดนะคะมันก็คือเป็นพี่น้องกันนะคะก็คือถ้าแชมพูจะให้สปอนเซอร์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าปั๊บจะบอกปั๊บชอบจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆเด้อโอเคแชมพูนะแทงกิโมรีนะคะมันเป็นแชมพูสมุนไพรเกาหลีอ่ะหาซื้อได้แบบตามท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะอันนี้2ขวด990บาทนะซื้อ1แถม1ก็คือปั๊บก็เห็นมันมีโปรเนี้ยตลอดทั้งปีอ่ะขวดละประมาณเกือบ500บาทประมาณนั้นนะใช้ไปประมาณ1เดือนน่ะเห็นได้เลยว่าแบบมีลูกผมตรงเนี้ยงอกใหม่ออกมาเยอะมากจากที่เมื่อก่อนนะไม่มีเลยมีแต่ร่วงนะคะจนคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยผมเรามันยังแบบเจริญเติบโตอยู่หรือเปล่าวะเซลล์มันตายไปแล้วหรออะไรเงี้ยคือแบบเห็นแค่ผมร่วงไม่เห็นผมงอกขึ้นมาเลยอ่ะจนเนี้ยแบบเวลาปั๊บไปทำสีอะแล้วก็ใช้แชมพูเนี้ยแล้วก็คือมันเห็นชัดมากว่าแบบโคนดำมันโผล่มาไวมากเนี่ยเห็นชัดว่าแบบลูกผมตรงเนี้ยออกมาเยอะมากคือแบบเมื่อก่อนไม่มีเลยโอ้ยตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้วก็แบบผมก็งอกขึ้นคือมันยังมีร่วงนะคะแต่มันยังมีที่งอกมาให้เราเห็นว่าอ้อผมเรามันยังมีเซลล์แบบไม่ได้ตายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแชมพูนะคะที่ปั๊บรู้สึกว่ามันมีผลกับผมเราหลักๆเลยนะอ่ะอันต่อไปนะที่ปั๊บรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยแร่ธาตุในร่างกายเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยปั๊บก็จะกินตัวนี้นะคะเป็นวิตามินไบโอตินนะมันจะช่วยในเรื่องของผมแล้วก็เล็บให้แข็งแรงเพื่อนๆจะกินยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ากินวิตามินที่ชื่อว่าไบโอตินเนาะปั๊บก็ลองกินมาอันนี้ก็กินมาน่าจะเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะกินบ้างหยุดบ้างรู้สึกว่าเล็บก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนผมเนี่ยมันก็ยังมีร่วงอะแต่รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้กินเยอะมาก okay. อันนี้คือที่ลองมากับตัวแล้วรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กถ้าใครยังไม่เคยลองเปลี่ยนแชมพูหรือว่ากินวิตามินนะก็ลองดูนะสัก 2-3 เดือนอาจจะแบบเวิร์กก็ได้นะคะซึ่งวิตามินนี้ก็ไม่ได้แพงนะคะแบบไบโอตินน่าจะแบบ100-200บาทแค่นั้นเองผมเราเป็นอะไรที่แบบควรจะรักษาไว้ไหมอะทุกคนคือเราก็ไม่ได้อยากจะให้ผมร่วงออกไปหมดหัวเนาะปั๊บรักผมดูแลผมนะคะทุกคนยังไงหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้นะที่ปั๊บมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผมของปั๊บนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของปั๊บด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย